ลาบสวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมที่โซนอลเกมเมอร์กับเกม Scary Hospital นะครับวันนี้มีการอัปเดตมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งผมก็จะมาเล่นโหมดง่ายกันนะครับไปลุยกันเลยครับไอเด็กแสนดื้อด้านกลับมารักษาอีกแล้วหรือตอนนี้เราเป็นเฟรนดี้นะครับในโรงพยาบาลแล้วก็ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งวันที่1มาตอนนี้ผมเพิ่งหายป่วยเนาะน้ำมูกแม่งเข้ามาไหลตอนแคทเกมอีกโอ้โคตรน่าเกลียดเลยมาไปโอ้ทำไมเราตื่นมาที่นี่อีกแล้วเนี่ยเวรกรรมอะไรกับโรงพยาบาลแห่งนี้มาเราก็ตื่นขึ้นมาที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมนะครับรอบนี้เขาบอกว่าจะมีทางหนีใหม่เว้ยท่านผู้ชมแล้วก็จะมีห้องลับที่เปิดแล้วนะครับซึ่งกูยังไม่รู้หรอกเป็นยังไงนะครับนี่เจ้าสล็อตพี่แป้งนี่นายจะหนีไปด้วยกันไหมอ่ะไม่หนีไม่ตอบไม่ต้องไปทิ้งพี่แป้งไว้ตรงนี้รอพี่แป้งตัวจริงมาช่วยพี่แป้งออกไปเองแล้วกันนะครับไปหาของกันเลยดีกว่าไหมโอ้โหเสียงเกมแม่งก็หลอนจังนะครับไม่มีของมีของเลยขึ้นข้างบนดีกว่านะครับไปที่นี่มันจะน่ากลัวสักแค่ไหนใช่ประตูลักนี้หรือเปล่าที่เปิดอะไม่ใช่นะครับท่านผู้ชมแปลว่าอีกบานหนึ่งน่าจะอยู่ข้างล่างแล้วในนี้ไม่มีของนะครับไปเราไปหาของกันต่อครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาเช็คของสิในนี้ก็ไม่น่ามีของนะครับไม่น่ามีนะไปตะลุยหาของกันต่อวันนี้จะสล็อต1สล็อต2อยู่ไหนอยู่น้อยเฟรดดี้มารับการรักษาเดี๋ยวนี้จะไปทำไมล่ะผมจะไปทำไมไปก็ให้พยาบาลฆ่าไงตรงนี้ไม่ค่อยอยากมาเลยทางเป็นตันๆนะครับไม่มีของเลยขอบคุณมากนะที่ให้กูมาเสียเวลาไปแล้วผมจะไปแล้วนะครับท่านผู้ชมมาไหมเนี่ยไม่น่ามาทางนี้นะครับไปสำรวจกันต่อนะครับสำรวจโรงพยาบาลตรงนี้แอบได้แอบได้เตียงได้นะครับสวัสดีพี่เมย์เป็นกำลังใจให้ผมออกไปด้วยนะครับรหัสไม่ต้องใช้นะครับเห็นเขาบอกว่าหนีทางรถรหัสไม่ต้องใช้แต่ตอนนี้คือกูยังไม่รู้เลยว่าทางรถนี่มันหนีทางไหนนะครับมาเสียงมันอยู่แถวๆนี้ไม่รู้ว่ามันอยู่แถวๆไหนนะครับรหัสไม่เกี่ยวโอ้ตรงนี้มีศพคนเปิดประตูอันนี้อ่างอะไรเนี่ยกระโถนรองขี้หรือเปล่าขี้คนไข้ครับเมื่อกี้ห้องผ่าตัดนี่ไงเราเจอกับกุญแจที่ห้องเอ็กซเรย์นะครับห้องเอ็กซเรย์ไปอยู่ไหนเนี่ยนี่กระดานนี้มันคือคนที่เล่นเนาะจานเจเคยมาเล่นเดวิลเมจิแล้วก็ช่องนิวคุงนะครับพี่เมย์พี่เจนะก็ช่องนิวคุงเนาะโอ้โหใครบังอาจมากกินน้ำของข้าแล้วไม่เอาไปทิ้งขยะมาทิ้งตรงนี้ปลุกปากแล้วพยาบาลในห้องน้ำอะครับแวะขี้ก่อนดีไหมเนี่ยไปคอนน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับนี่หรือเปล่าไม่มีว่ะท่านผู้ชมวิธีห้องลับนี่ท่านผู้ชมมันต้องใช้คอนแต่ว่าเราอาจจะต้องหาคอนมาก่อนครับตอนนี้เราต้องไปหาตู้วงนี้ให้หมดก่อนนะครับเพื่อหาค้อนนะครับในเสียงมันใกล้มากเลยครับทางนี้ดีกว่าตอนนี้เรายังไม่เจอกับพยาบาลเลยนะครับตั้งแต่เดินมานะครับกลัวจะเจอมันเนี่ยคือแต่เดินยังไงวะเดินไม่เจอมันเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยไม่น่าอยู่ในนี้มันไม่วิ่งอ่ะ
ผมอาจจะดูพลาด นะครับหนังเมื่อกี้ไม่น่ามีเพราะว่าถ้ามันมีมันจะมีวิงวิงออกมาท่านผู้ชมเดินกันยังไงวะเนี่ยเดินไม่เจอกันเลยไม่น่ามีนะครับเนี่ยมันไม่มีถ้ามันไม่มีวิงวิงคือมันไม่มีครับท่านผู้ชมลองหากันต่อนะครับนี่ไงโยนสิ่งของเพื่อหยิบนะครับมาโยนสิ่งของไปแล้วตอนนี้ก็หากันต่อนะครับห้องนี้มีอะไรไหมห้องแล็บมีอะไรซ่อนอยู่ขอบคุณมากเฮ้ยนี่ถังน้ำมันอาจจะต้องใช้น้ำมันเราจะลองไปแอบถูกตรงห้องลับกันก่อนเลยนะครับเมื่อกี้ผมเห็นมันมีห้องลับอยู่ข้างใต้อะเมื่อกี้เราเจอกับถังน้ำมันแล้วอาจจะต้องใช้กับเฮ้ยแต่ตอนนี้รถมันอยู่ไหนวะตอนนี้เรายังไม่เห็นรถเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันมีทางตรงนี้หรอเมื่อกี้ผมลืมไปมาดูตรงนี้กันก่อนครับโอ้โหนี่มันรถพยาบาลเนี่ยถ้าเราเอารถคันนี้ไปได้เราก็จะสามารถไปขับขนส่งแตงโมได้คราวนี้เราก็จะมีอาชีพเป็นของเราขายแตงโมขนส่งที่เตเอ็กซ์เซนไฟเยอร์นั่นเองเยี่ยมไปเลยนี่มันโหโอ้นี่มันรถบักแตงโมนั่นเองเราจะต้องขโมยรถนี้ไปให้ได้ไปเราไม่ควรอยู่ตรงนี้นานนะครับโอ้โหน้ำมูกมันไหลเยอะจังเลยวะแล้วก็น่าเกลียดมากเลยนะครับขออภัยด้วยนี่เราเจอกับอะไรอะแบตเตอรี่เยี่ยมนะครับเจอกับแบตเตอรี่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาคีย์การ์ดอีกนะครับเพิ่งมาเลยทางนี้เป็นทางที่น่าหดหู่ที่สุดละเพราะว่าแม่งตันไปเสียงมันใกล้จังมาส่องห้องน้ำสิห้องนี้มีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเรามาแอบดูกันโอ้โหคีย์การ์ดอยู่ในขี้เลยหรือก็ต้องยอมหยิบอ่ะนะโอ้โหคีย์การ์ดในถังขี้เราอย่าเจอกันเลยไม่เจอกันเยี่ยมขึ้นไปชั้น2กันก่อนเลยนะครับเฟดดี้เฟดดี้หนูอยู่ไหนมาหาพยาบาลเดี๋ยวนี้มีประตูล็อกเปิดครับโหมีคนตายแปลว่าไม่ใช่ชั้นนี้อะไรอีกชั้นนึงไม่มีกุญแจนะครับเราต้องหากุญแจรถอีกอย่างนึงนะครับต้องใช้แบตเตอรี่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแล้วก็กุญแจรถนั่นเองนะครับเราออกไปได้ที่นี่เราก็จะรวยเราก็จะไปซื้อแตงโมมาขายขนส่งบักแตงโมแล้วก็อาจจะมีมะพร้าวมาต่อด้วยมาโอ้นี่มันบักแตงโมในฝันมาเก็บมาให้หมดนะครับไม่ใช่ชั้นนี้ดิเราจะเอาไปใส่ก่อนเลยนะครับมาไปโอ้โหกุญแจรถมาแล้วทำไมเราเล่นยังไงไม่เจอพยาบาลเลยวะเนี่ยนี่มันหมดอ่อนหัดหรือเปล่าเนี่ยต้องการเชื้อเพลิงและแบตเตอรี่แสดงว่ามันยังใช้ไม่ได้ท่านผู้ชมเราโยนไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่นะกุญแจก็ไปหาไปเอาน้ำมันเอ้าทำไมกดไม่ติดอ่ะไปกดติดแล้วนะครับไปจะเจอกันเลยนะพยาบาลพี่พยาบาลไปอยู่ไหนนะท่านผู้ชมนี่เราไม่เจอกับพยาบาลเลยนะครับท่านผู้ชมแต่เล่นมาเนี่ยที่เป็นโหมดง่ายนะสงสัยจะดวงดีมากนะครับเดินไม่เจอกันเลยนะไอเด็กบ้าไม่ยอมมารักษามันอยู่ไหนฮะออกมาข้าจะเสียบมีดเราจะรีบหนีดีกว่า
แล้วนี่ที่ผมเล่นอยู่แม้แท้ไม่กลัวเนี่ยเสี่ยวแม่งมามากเลยเพราะไม่เห็นมันเลยมันอยู่ไหนอย่าเจออย่าเจออย่ามาเจอไหนดูที่มันอยู่ตรงไหนวะท่านผู้ชมไม่เห็นมันเลยอ่ะตั้งแต่เล่นมาโอ้โหมันอยู่ไหนวะท่านผู้ชมน่ากลัวแล้วนะแบบนี้น่ากลัวละถ้าเป็นอย่างเงี้ยเพชรดีเรียกอยู่ได้แล้วถ้ามึงบอกว่าจะคิวกูกูก็ไม่ไปหามึงหรอกนะในพยาบาลใส่เสือเพิงมาแล้วไปใส่ลงไปเสือเพิงที่ใช้ไปแล้วทีนี้ก็เหลือเพียงแค่แบตเตอรี่ไอพยาบาลแสนโง่มันไม่มาหรอกนะครับฉันได้แบตเตอรี่มาเยี่ยมไปเลยครับท่านผู้ชมนี่คือแบตเตอรี่ที่เหมือนยุคเก่ามากเลยนะไปใส่แบตเตอรี่ดีเซลเฮ้ยเบนซินเฮ้ยแบตเตอรี่ไม่มีนะเฮ้ยน้ำมันนี่โอ้ผมมึนอีกแล้วท่านผู้ชมไปเก็บกุญแจมาขโมยรถไปขายแตงโมแล้วดีกว่าไปแล้วนะครับท่านผู้ชมขึ้นโอ้พยาบาลเราไม่เจอกันเลยเนาะนี่เล่นเกมผีพยาบาลจริงหรือเปล่าเนี่ยไม่เจอกันทั้งเกมอะเฮ้ยจบแล้วท่านผู้ชมดูฉากจบดิสตาร์ทรถเปิดประตูบานเหล็กขึ้นมาโอ้ทำไมข้างหน้าแม่งมืดขนาดนั้นวะเนี่ยเฮ้ยมันมืดมากเลยท่านผู้ชมอ้าวมันมืดอย่างนี้เลยเฮ้ยมันมีใครมายืนอ่ะอันนี้มันนักล่าเนี่ยเฮ้ยโอ้โหชนแม่งปิวเลยนี่เหมือนเป็นห้องอะไรอ่ะเหมือนเป็นลานจอดรถใต้ดินอย่างนี้ไหมคุณออกจากโรงพยาบาลแล้วโอ้โหก็ถือว่าเป็นเกมที่ทำออกมาได้ดีนะครับสำหรับอัปเดตเนี้ยถือว่าดีขึ้นกว่ารอบที่แล้วมากเลยนะครับท่านผู้ชมก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามจะเป็นกำลังใจให้กับช่องผมส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับSee you again เจอปืนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม